มีการเปิดเผยภาพถ่ายของชาวเขมรที่นิยมไปวัดจากแรม1ค่ำเดือน10จนถึงช่วงวันแรม15ค่ำเดือน10โดยว่ากันว่าสิ่งที่ขาดมือไม่ได้เลยก็คือปิ่นโตโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะว่าชุดประจำชาติดั้งเดิมเขมรเนี่ยก็ดูสวยดีนะแต่ทำไมเขมรถึงชอบแต่งชุดไทยเดินตามประสาทกันบางคนก็บอกว่าชุดประจำชาติเขมรก็ดูสวยดีเข้าวัดชุดสวยงามทั้งหญิงทั้งชายประเพณีของพุทธศาสนิกชนย่อมสวยงามเสมอแต่ติดที่ชุดนี่แหละถ้าใส่ชุดประจำชาติเขมรแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยว่ากันว่าช่วงหลังนี้การแต่งกายของชาวเขมรนั้นรู้สึกเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปนะทำไมต้องมีกางร่มบ่อสร้างของล้านนาด้วยร่มแบบนี้เขมรเขาทำไม่เป็นนี่นาใส่ชุดซัมปอดก็เป็นแต่ไม่ใส่ทำไมไม่ทำให้ดีๆดีกว่ามาเคลมชุดไทยตั้งเยอะบ้างก็ว่าปิ่นโตที่หิ้วนั้นถ้าเกิดเป็นสเตนเลสราคาเท่านึงนั้นหลักพันทีเดียวเลยนะแสดงว่าชาวเขมรนั้นรวยกันทุกคนเลยโดยเขาได้บอกอีกนะว่าตั้งแต่วันแรม1ค่ำจนถึงวันแรม15ค่ำเดือน10ประเพณีศาสตร์เดือน10หรือประจุมเบนบ้านเราประเทศไทยจะเรียกว่าแซนโตตาโดยแทบจะทุกบ้านจะห่อข้าวต้มมัดหรือว่าหนมอ่อนซอมมุ่งหน้าไปวัดโดยวัดวาในเขมรจะเป็นที่คลึกครื้นและเต็มไปด้วยผู้คนที่หิ้วปิ่นโตหิ้วข้าวต้มมัดว่ากันว่าเป็นช่วงเวลาทองของพระภิกษุสงฆ์ในเขมรที่จะมีรายได้เข้าวัดในช่วงนี้เพราะว่าแรงงานชาวกัมพูชาก็จะร่ำลานายจ้างเพื่อกลับไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วว่ากันว่าเทศกาลนี้จะเป็นการเปิดขุมนรกให้กับผีเปรตขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานนั้นทำบุญอุทิศไปให้หากลูกหลานคนใดไม่ทำบุญให้แล้วไซผีบรรพบุรุษก็จะแช่งชักหักกระดูกบรรดาลูกหลานที่ใจจืดใจดำส่วนใครที่ทำบุญให้บรรดาผีบรรพบุรุษก็จะคอยดูแลปกปักรักษาซึ่งเป็นกุศโลบายของชาวเขมรที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะว่าดูอาหารแต่ละอย่างก็ดูน่าทานและสะอาดดีนะคะบางคนก็บอกว่าที่ตลาดโรงเกลืออาหารแบบนี้มีขายครับข้าวต้มเขมรมัดเดียวนั้นอิ่มเลยมีใส่ถั่วเหลืองแล้วก็หมู3ชั้นด้วยอร่อยจริงๆบางคนบอกเห็นแบบนี้แล้วก็คิดถึงอยากจะกินบ้างจังบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นกุศโลบายในการรวมญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลให้กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกันได้ทำบุญร่วมกันโดยนำเอาบรรพบุรุษนั้นมาเป็นศูนย์กลางของครอบครัวปัจจุบันถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้วิธีโอนเงินหรือว่าฝากเงินมาช่วยทำบุญก็ได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงตอนเด็กๆจังข้าวต้มมัดนั้นดูดีท่าทางจะอร่อยของไทยในช่วงเดือน10ทางภาคใต้ก็มีประเพณีแบบนี้รับตายายแรม1ค่ำเดือน10ส่งตายายและชิงเปรตแรม15ไม่รู้ว่าใครรับวัฒนธรรมใครมาแต่ก็มีชาวเขมรหลายๆคนนะคะในการแต่งกายไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขมรแต่ว่าการแต่งกายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิงซึ่งตอนนี้มีประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้เป็นหลักฐานว่าในอดีตนั้นชาวกัมพูชาแต่งตัวด้วยชุดประจำชาตินั่นก็คือชุดที่เรียกว่าชุดซัมปอดแต่ปัจจุบันรูปภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาส่วนใหญ่แล้วหญิงชาวกัมพูชานิยมบอกว่าชุดประจำชาติเขมรเป็นชุดที่มีสบายมีลักษณะคล้ายกับชุดไทยหลายประการโดยมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าหากชุดไทยได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกเมื่อไหร่แล้วก็เขมรก็จบเมื่อนั้นแหละการทำแบบนี้เหมือนเป็นการรุกรานวัฒนธรรมที่ดูเหมือนอยากครอบครองแล้วก็สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเป็นการสร้างภาพจำใหม่ทำให้ตัวเองนั้นได้ครอบครองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดดเด่นมากที่สุดและต้องรีบผลักดันให้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกโดยเร็วที่สุดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคิดว่าเขมรนั้นก็คงอาจจะไม่ได้อยากเป็นไทยหรอกแต่เพียงอยากจะมีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมและมีเครื่องแต่งกายเหมือนกับประเทศไทยบ้างเพราะตอนนี้ไทยเรามีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักระดับโลกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชาวไทยภูมิใจในทาสของเราไหมเนี่ยทาสเหล่านี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองแผ่นดินของเราดูเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้ทาสในอดีตอยากจะกลับมาเป็นทาสในปัจจุบันแต่ว่าใครจะยอมรับได้บ้างบางคอมเมนต์บอกว่าชุดไทยปัจจุบันนี้ต่อยอดมาจากพระพันปีหลวงในสมัยรัชกาลที่9และหากสังเกตดีๆแล้วก็ชุดที่ออกแบบมาก็จะเหมาะสมและเข้ากับวัดไทยอย่างมากพยายามจะเข้าใจนะว่าชุดไทยใครใส่ก็สวยถ่ายตรงไหนก็สวยแต่ยกตัวอย่างหากชุดไทยถ่ายคู่กับวัดอรุณวัดโพหรือสถาปัตยกรรมอื่นๆในประเทศไทยแล้วก็ชุดไทยใส่แล้วสวยมาก
แต่ว่าการที่ชาวกัมพูชานำชุดไทยไปถ่ายคู่กับนครวัดดูแล้วไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เพราะว่าวัฒนธรรมนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางคอมเมนต์ก็บอกนะคะว่าปัจจุบันนี้ชุดไทยเป็นที่นิยมในกัมพูชามากๆเหมือนกับการย้อนยุคเหมือนว่าชาวกัมพูชานั้นกำลังตามไทยอยู่กัมพูชากำลังสูญเสียความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมไปแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนสนามบินสิมราชสร้างเสร็จการเปิดตัวก็ต้องบอกว่าแย่งนักท่องเที่ยวจากไทยเพื่อจะขึ้นไปที่หนึ่งในอาเซียนผ่านมาไม่กี่เดือนตอนนี้กัมพูชาก็ให้นางแบบและนายแบบใส่ชุดไทยเพื่อโปรโมทสนามบินกัมพูชาตอกย้ำภาพเขมรในวันนี้ชัดๆว่าตอนนี้เขมรนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าน่าสงสารทางที่กัมพูชาพยายามจะสร้างวัฒนธรรมของตัวเองแต่กลับเอาชุดไทยไปสวมใส่แบบนี้ศิลปะวัฒนธรรมก็มั่วไปหมดบางคอมเมนต์บอกว่าเมื่อเขมรโปรโมทนครวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนไทยก็จะใช้โอกาสนี้โปรโมทให้ชาวต่างชาติรับรู้ว่าการสวมใส่ชุดไทยนั้นเป็นชุดของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแต่ไม่ใช่ชุดของเขมรโดยชุดเขมรดั้งเดิมนั้นคือชุดซัมปอตที่ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานและจารึกเอาไว้ชัดเจนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไทยควรจะมีการโปรโมทการท่องเที่ยวหากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัฒนธรรมปราสาทหินโบราณในไทยจะเป็นการใส่ชุดแบบนางอัปสราที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยเน้นการใส่สัญลักษณ์ดอกลำดวนแบบของจังหวัดศรีสะเกษเยอะๆเพราะว่าในประเทศไทยก็มีปราสาทหินที่สวยงามมากๆรวมถึงนางอัปสราไทยก็มีความงดงามอ่อนช้อยเตะตาอย่างมากบางคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแล้วไม่ยากเลยหากจะมีการเปรียบเทียบว่าวัฒนธรรมของใครเป็นต้นกำเนิดน่าจะมีการจัดงานแข่งขันด้านงานฝีมือไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักชุดไทยสบายหรือแม้แต่การบูรณะปราสาทหินน่าจะมีการทำแสดงสดๆโชว์แล้วก็เชิญตัวแทนจากยูเนสโกมาดูการสร้างสรรค์แบบนี้จะได้รู้เลยว่าใครคือของจริงกันแน่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าขนาดอาหารกัมพูชายังต้องเอาธงมาแปะเลยส่วนชุดเวลาใส่ชุดก็ต้องเอาธงมาแปะอีกขนาดอาหารเขมรที่ไปขายในต่างประเทศก็ต้องมีคำว่าไทยไม่เช่นนั้นล่ะก็จะเป็นเพียงแค่อาหารที่ไม่มีใครรู้จักบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหากดูคลิปที่ผ่านมา2ปีจะมีคลิปที่เป็นประเด็นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนั้นใส่ชุดไทยแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับนครวัดหลังจากนั้นก็มีสื่อเขมรออกมาวิจารณ์อย่างหนักว่านี่ไม่ใช่ชุดประจำชาติเขมรไม่สามารถนำชุดนี้มาสวมใส่แล้วก็เดินถ่ายในนครวัดได้แต่ว่าปัจจุบันกลับไม่เป็นเช่นนั้นกลายเป็นคนกัมพูชาเองใส่ชุดไทยแล้วก็เดินถ่ายรูปในนครวัดจากนั้นก็นำไปโปรโมทให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเชิญชวนมาเที่ยวกัมพูชาโดยเฉพาะในปี2024นี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวกัมพูชาโดยว่ากันว่าปัจจุบันนี้ทำไมกัมพูชาถึงสามารถหาชุดไทยสวยๆใส่ได้เนื่องจากชุดไทยสวยๆในช่วงนี้สามารถหาซื้อได้โดยง่ายส่วนเขมรก็มีการสร้างเรื่องตำนานตัวเองขึ้นมาใหม่ว่ามีหมู่บ้านทำสบายเป็นหมู่บ้านทอผ้าซึ่งอันที่จริงแล้วไม่เคยมีมาตั้งแต่อดีตเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเขมรก็เพิ่งจะทำสารคดีออกมาว่ามีหมู่บ้านดั้งเดิมที่มีชาวเขมรประมาณ40คนเป็นหมู่บ้านทอผ้าสมัยโบราณมีการทอสบายมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ทราบเลยว่าปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมตัวไหมนั้นคืออะไรและปลูกหม่อนนั้นคืออะไรที่สำคัญยังหาว่าสยามเป็นผู้ขโมยเครื่องทอผ้าไปทำให้กัมพูชานั้นขาดการส่งต่อวัฒนธรรมในการทอผ้าและรูปแบบในการทอผ้าดั้งเดิมให้กับคนรุ่นใหม่โอ้แม่เจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆ